ครับบรรยากาศทางที่จะไปจับปลาซักนะครับนี่บรรยากาศผู้คนเนี่ยครับพ่อค้าแม่ค้านะครับชาวบ้านชาวลาวครับเขาขลามคล้ายครับโอ้อีแม่อันนี้ขลามยังเนาะล้างข้อกำล้างข้อกำเนาะขายบ้างเท่าไหร่นี่ได้ในบ้างสิบบ้างละสิบสิบพันเนาะบ้างหนึ่งสิบพันโอ้อันนี้ไปวัดภูยังไก่ปะไก่ตืบเนาะอันนี้เป็นเมืองจำปาซักเนาะเป็นเมืองจำปาซักโอ้ถ้าขนาดมีอันสุกแล้วบ่นี่ของเจ้าอันสุกมีหรือยังเออโอเคเดี๋ยวจะซิมจากอันหนึ่งนะเดี๋ยวจะซิมจากอันหนึ่งเนาะมังคลามนะครับนี่มังคลามเมืองจำปาซักลาวไต้นี่บรรยากาศเผาขันชุดสดเลยนี่เนาะใส่ยังข้างในมันใส่ยังใส่ถั่วบ่ถั่วดำเนาะโอ้ครับเขาแก้วได้ขวดขนาดใช่เขาล้างข้าวกำทั่วดำไหมนี่จะบ้างหนึ่งเดือนเอาบ้างละสิบพันละโอ้ครับบรรยากาศครับมีค่านี่ครับเขาขลามไทยแคมทางนะทางที่จะไปจับปลาซักนะมานี่พามาเลาะมาทัวร์มาเที่ยวจับปลาซักเดินโอ้นี่ครับมันนี่ชิมาซิมขอลามเนี่ยมันนี่ฮะโอ้มาอย่างนี้มักทั่วอย่างเงี้ยเอาไปยังกินนี่เป็นหนึ่งแบบต้มป่ะโอ้วิธีการที่ผ่าขอลามนะนี่เป็นทุกเบาเลยอันนี้เผาหรือเศร้าเลยป่ะปอกอะไรนะปอกอะไรนะเปื่อนเนาะโอ้ปอกหน่อยอันนี้ปลูกบ่นี่ปลูกโอ้ของถั่วเฮียแล้ววันนี้เนาะโอ้บ่แม่นเนาะผลเนาะโอ้เฮียกันตาถั่วทำบรรยากาศริมทางเลยบรรยากาศนะครับข้างทางกันเต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้านี่ต้มมัสลีเผาข้าวหลามคล้ายงานนี้ข้าวหลีพันข้าวโพดพันข้าวเหนียวนี่อันนี้ต้มแล้วนี่บรรยากาศครับผู้คนก็แวะทางซื้อของมากินนะซื้อซอยชาวบ้านบ้านบัดไซเนาะบ้านบัดไซเมืองจำปาซักนี่ครับแพงไว้แพงมากครับแวะเด้อเปียกซิมข้าวหลามนะพอละพอละโอ้โหเหนียวข้าวลามเมืองจำปาซักอันนี้ฮะนี่มีทั่วดำพร้อมนี่ข้าวลามกำเลยข้าวลามพอกำนะซิมไปนี่หวานมันแซ่บอร่อยแม่ขายข้าวจะโมงนี่ขายข้าวจะโมงข้ามไหวกันบ่อืมขั้นบางหน่อยนี่คือประมาณม5 3ชั่วโมงขั้นบางซ้ำนี่คือประมาณ1นาที10โมงไปอย่างสิสุกเบิดนะมีลงตั้งแต่9โมงไปนั่นขายซุมือเลยบ่ขายซุมือโอ้หน้าแกเฮ็ดตัวพวกกระแหลวดำหน้าใช่นาใช่นาหีบหน้าแหลงหน้าแซงหน้าแซงเนาะจักไหลบรรยากาศครับนี่แบบเขาขลามตากแดดเขาตากแดดแล้วสุกเร็วคนสุกพร้อมบรรยากาศโอ้ฮ้อนกับฮ้อนฮ้อนคือบรรยากาศทางการให้เบิ่งนะร่างกายของริมทางครับดูครับซ้ายมือขวามือเต็มไปด้วยร่างกายมังคลามครับนี่ตากระดอกไปเบิ่งกันได้นี่เบื้องคุณแม่เบื้องลังโก้ข้าวลามโอ้ข้าวลามโก้สดๆเลยนี่ผู้สาวขายข้าวลามเลยโอ้ครับเบื้อง
ที่ชาวบ้านเนี่ยครับนี่เห็ดข้าวหลามไข่ข้าวหลามไข่ข้าวใหม่เนาะนางกะทิบ่นี่นางกะทิเองเนาะข้าวหลามนางกะทิครับนี่มาใส่ใส่ตักใส่บ่นี่น้ำใส่จนเต็มเลยบ่เต็มขั้นสั่นกับแม่นบ่ซุกแล้วแม่นมาสิบ่ซุกเนาะซุกเฮากินบ่ได้แล้วบรรยากาศนะครับมาเบิ่งการที่เขาล้างของพี่น้องชาวจับปลาซักถ่ายปุ๊บตั้งปั๊บครับนี่ครับถ่ายปุ๊บตั้งปั๊บเลยครับนี่เขาล้างบรรยากาศครับพามาเลาะมาทัวร์มาเที่ยวทริปการเดินทางมาเที่ยวเราใต้ครับแขวงจับปลาซักครับนี่ครับการที่เขาล้างมาแล้วเนี่ยข้าวลามข้าวลามนี่อู้คุณนะขับมาข้าวลามครับนี่ขนซอนครับขนซอนเนื้อแซ่บเนื้อนัวมาเดินทางไปต่อครับไปเมืองไปตัวเมืองจับปลาซักแล้วก็จะไปวัดทูนะวัดประสาททูครับก็เป็นแหล่งมรดกโลกของชาวลาวใต้ครับน้องครับเส้นทางลักกับทางหลวงนะจากปากซีไปยังจับปลาซักครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างใกล้สิฮอดแล้วครับตอนนี้ครับ